เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับนายดาวประโชคกับเกม Grand Blue Fantasy นะครับซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงกับ Event New Year Special Starting นะครับก็คือตอนนี้มันเริ่มแล้วนะครับก็เป็น New Year Special นั่นเองเริ่มตั้งแต่วันที่22นั่นก็คือ Roulette นะครับผมเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะสำหรับคนเล่น Grand Blue ซึ่งจะมีตอนช่วงสิ้นปีเนี่ยแหละครับกับตอนช่วงครบรอบปีของ Grand Blue นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้จะมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่5นั่นเองนะครับผม You get at least อย่างน้อยคือ10หมุนมากสุดขึ้นไปจะมี20หมุนขึ้นไปนะครับแล้วก็ Roulette ก็จะเขาเรียกนะหลังจากตี3บ้านเราก็จะเป็นการโดนรีเซ็ตสามารถหมุนใหม่ได้อีกรอบนะครับผมเพราะทุกครั้งที่เราได้เราก็ต้องมาหยอดเสร็จให้ก่อนตี3อีกวันนึงนั่นเองนะครับผมแล้วก็หลังจากเล่นรูเล็ตจะมีโอกาสได้คูณ2ในการหยอดนะครับก็คือการจะมีการจะปินมาเป่ายิ่งฉุบถ้าเราเป่ายิ่งฉุบชนะเราจะได้เพิ่มขึ้นเป็นดับเบิลนะครับผมนะฮะเมื่อคูณชนะ10ไอ้วิน10พาร์ทดรอ20หรือ30หรือ10 10ก็คือ100หมุนนะครับก็จะมีโอกาสมาให้เป่ายิ่งฉุบกันนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครได้200ก็จะไม่มีโอกาสได้เป่ายิ่งฉุบนะครับผมแล้วนี่เขาบอก Shall Love Paper My Agent Live After Winning One เมื่อชนะครั้งหนึ่งแล้ว If You Win Again ก็จะได้ดับเบิ้ลถ้ากับว่านั่นก็คือคูณอีกเท่าหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับอันนี้แค่คุยเรื่องพวกนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น200หมุนจะไม่มีนะเห็นผมว่ากาชาปิน on standby one screen brain is infancy more sick part until SR ก็คือมันจะมีกาชาปิน fancy นั่นก็คือแถบอันนี้นะครับที่เป็นเหมือนหลายตารางนะครับก็คือถ้าตกแถบนี้ก็คือเราจะหยอดได้ทีละ10สูงสุดได้ถึง300หมุนแต่สิ่งที่จะได้คือเขาเรียกอะไรนะต้องบอกว่ามันจะให้หยอดจนกระทั่งเราได้ SSR 1ชิ้นเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นสูงสุดที่300คือสามารถหยิบได้เลยอันนี้ต้องเรียกว่าใครดวงซวยได้นานขนาดนั้นก็จะกลายเป็นดวงดีแทนนะครับผมซึ่งมิเตอร์นี่จะเพิ่มขึ้นทุกๆครั้งนะครับตามเกรดที่เราได้ก็เกรด10หมุนเกรดนี้จะเยอะหน่อยแต่เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูเช่นเดียวกันนะ20หมุนก็จะนิดนึง30หมุนก็จะขึ้นนิดเดียวถ้า100รู้สึกจะไม่ขึ้นเลยนะครับผมถ้า200นี่ไม่ขึ้นแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับไอ้เกียร์เขียวซึ่งถ้าเกียร์เขียวเต็มเราก็จะได้กาชาปินทำให้เฟนซี่มาได้ทันทีนะครับแล้วหลังจากกาชาปินเฟนซี่แล้วจะมีมุกุเฟนซี่ตามมาจะเป็นตัวแดงอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่อยู่ด้านขวาเห็นไหมมันจะมี2ตัวสิบจอพาร์ท until you get SR item max include all in กาชาปินแต่มุกุก็คือมันจะเป็นต่อจากกาชาปินเป็นโอกาสเฉยๆนะทิกเกอร์บายชาร์จเมนกาชาปินเฟนซี่เอ็นก็คือหลังจากกดกาชาปินเฟนซี่แล้วมีโอกาสที่จะได้โมกุตามแค่โอกาสนะแสดงว่าจะมีโอกาสที่ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะหยอด10ไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะครบกี่ชิ้นนะอันนี้10พาร์ท SI เทมของพวก30คือเดอร์ดูดิงกาชาปินรู้สึกอันนี้น่าจะกลายเป็นว่าเขาบอกว่า10 part until you get SR item or perform ก็คือจนกว่าจะได้ SSR เหมือนกันนะครับแต่จำนวนผมไม่แน่ใจนะตอนนี้เขาไม่ได้เขียนชัดเจนแต่ที่ผมเคยรู้สึก5ชิ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องมาลองดูตอนที่ได้ซึ่งอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ทำถึงนะครับแต่แค่บอกว่ามีต่อแล้วก็เขาบอกว่าวันสุดท้ายอย่าพลาดนะครับเพราะวันสุดท้ายของอีเวนต์นี้จะได้200หมุนกันทุกคนนะครับนั่นคือวันที่5นั่นเองนะครับผมแต่วันที่5น่าจะไม่ใช่เป็นตัวคูณ2แน่เลยนะก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสักหน่อยนะแล้วก็ล็อกอินทุกวันได้200นะครับที่เหลือก็จะเหมือนอีเวนท์ที่ผ่านมานะเพราะงั้นผมก็จะข้ามไปเลยนะครับผมก็ลดนู่นลดนี่เพิ่มนู่นเพิ่มนี่ให้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราตัดไปดูตัวอย่างของกาชาปินที่เหมือนรูเล็ตกันหน่อยแล้วกันนะครับผมเอาละครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับตอนหยอดกาชาปินก็จะเป็นอันนี้ที่เห็นจะเป็น ID หลักนะครับก็จะได้หยอดอยู่ที่10หมุนเท่านั้นนะครับผม
แล้วหลังจากนั้นก็จะเห็นได้ว่าจะมีขึ้นมาเป่ายิงฉุดใช่ไหมครับอันนี้เราคือต้องเป่ายิงฉุดให้ชนะนะเลือกให้ถูกอันนี้ก็คือเป็นการวัดโดยอย่างหนึ่งนะครับผมและเมื่อเราชนะครั้งที่1แล้วครับคราวนี้มันจะเพิ่มอันที่2มาให้นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดจริงๆใครเป่ายิงจบครั้งแรกแพ้ทุกอย่างก็จะจบเลยครับเพราะฉะนั้นต้องพยายามชนะครั้งแรกให้ได้นะครับผมและจะเห็นได้ว่าจากการหยอด10หมุนนะครับผมที่เราได้หยอด10หมุนนั้นเกียร์สีเขียวด้านซ้ายมือเห็นไหมครับมันจะเพิ่มค่อนข้างเยอะถ้าดูจากประมาณตัวเกียร์ที่ได้ผมคิดว่าได้หยอด10หมุนสัก4ทีเราก็จะได้หยอดหมุนตู้กาชาปินนั่นเองนะครับผมส่วนถัดมา ID ลองนะครับผม ID ลองตอนแรกที่เคยคุยกันไว้ในไลฟ์นะครับผมคิดว่าอาจจะมีแค่ดวงดีเฉพาะตอนช่วงคุณแค่หยอดได้คูณ10หรือเปล่านะคูณ20คูณ30อาจจะอดเป่ายิงฉุบแต่จริงๆนั้นไม่ใช่นะครับผมก็จะได้เป่ายิงฉุบทุกอันนะครับตั้งแต่1 10 20 30นะครับส่วนตัวอย่างนี้เห็นก็เห็นไหมครับ30ผมชนะได้2ครั้งผมก็จะได้หลอดหยอดที่อยู่120หมุนเลยนะครับผมแต่ไม่ต้องมานั่งรีพอร์ตนะครับเพราะว่ามันคือ ID ลองนะครับผมและอันนี้ก็คือเกียร์สีเขียวที่ได้จากการหยอด30หมุนนะครับผมจะเห็นได้ว่าเกียร์จะค่อนข้างน้อยมากเลยครับนั่นแหละครับคือเราอยากได้กาชาปินเราก็ต้องหยอด10ให้ได้จะดีกว่าเพื่อกาชาปินจะการันตีการหยอดได้ SSR 1ตัวแน่นอนนะครับผมคราวนี้ก็อยู่ที่ใจท่านผู้ชมแล้วครับอยากได้หยอด10หรือหยอด30กันแน่นะครับเพราะว่าตัวค่อนข้างต่างกันเยอะนะครับเวลาเกียร์สีเขียวเพราะว่าเกียร์สีเขียวจะมีผลกับของตู้กาชาปินที่หยอดยังไงก็ได้ SSR แน่นอนแต่กี่รอบเราไม่รู้สูงสุดคือ300รอบไอ้30รอบอ่ะมันคือ300หมุนนะครับก็สามารถหยิบตัวละครได้เลยหรือจะรอเสี่ยงแค่30หมุนเพื่อให้ได้หยอดหลายทีนั่นเองนะครับผมแล้วตอนท้ายสุดถ้าเกิดเราโชคดีอีกหน่อยเราก็ได้โมกุเฟนซี่ซึ่งสามารถได้ SR เพิ่มอีกนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ใจท่านผู้ชมนะครับอยากได้แบบไหนกันแน่นะครับผมเอาละครับก็หลังจากดูเรื่องกาชาปินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาต่อที่ Winter Special นั่นเองนะครับผมมันจะเป็นเควสให้ทำนะครับซึ่งเควสจะมี Daily Quest และ Winter Mission Winter Mission คือทำได้แค่ครั้งเดียวนะครับส่วน Daily Mission จะทำทุกวันนะครับต้องทำทุกวันนั่นเองก็คือ10 15ฮะทั้งหมดมีเท่าไหร่20 40 40 55 55 60 70 70ก็100 105 120ประมาณ130ต่อวันนะครับผมพอยท์ที่จะได้จาก Daily Quest ซึ่ง Daily Quest ก็แหละ Winter Mission พวกนี้จะมีของให้เก็บก็จะมีนะครับตั้งแต่100ก็คือ Premium รอ1นะครับผมมีอันนี้คือ500เนี่ยคือคุณโอกาสได้ SR 1ตัวนะครับซึ่งอาจจะซ้ำก็ได้หรือมันต้องศูนย์นะครับผมก็จะเป็นแฟลกเมนต์ทั่วไปมีเงิน 1,000 นะครับผมเลื่อนใหม่ก็จะเป็นเจมไว้ปลดล็อกพิเศษต้มหูคอสนี่ก็ไว้ทำออกอาวุธหรือพวกอนิมาได้อยู่ตัวหยอดเพิ่มอีก3นะครับผมมีขาวบาฮามุด5อันสิ่งสำคัญคืออันนี้ครับ 4,000 สไลด์สโตนซึ่งถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ส่วนใหญ่
น่าจะหากันอย่างยากเย็นนะครับผมไว้ปลดล็อก SSR Summon นั่นเองกรุณาไว้ใช้กับมอนสูตรที่เราหยอดได้นะครับแล้วขอเป็นตัวลิมิตเตอร์ยิ่งดีนะครับผมแล้วถัดมาก็เลือกก็จะเป็นก็ยังเป็นต้มหูสีธาตุแสงอยู่ดีนะแล้วก็เป็นเงินไว้หยอดตู้เซ็งซัมแล้วก็แหวนแดงแล้วก็จะมี10ดอพาร์ทนะครับผมมีโกสเปลบุ๊กโกมูน1อันและขั้นสุดท้ายก็ยังเป็นต้มหูแล้วก็ดอกทิกเก็ตดอกทิกเก็ตจากที่ดูประมาณ7อันได้ก็จะโดยรวมจากที่ดูผ่านนะครับก็คือจะได้หินประมาณ 3,000 กับหยอด10ก็เท่ากับว่าเราได้หินฟรีประมาณ 6,000 ก็เท่ากับได้2หมุน20หมุนนะครับก็จะเป็นตัวช่วยในการไปให้ถึง300หมุนนั่นเองนะครับสำหรับอีเวนต์นี้โอเคงั้นเรามาดูกันก่อนนะครับเควสง่ายๆนะครับคือจริงๆเราแค่กดเพลย์เดี๋ยวมันจะพาไปให้เองอยู่แล้วอันนี้คือให้เป็นฟรีเควสนะครับซึ่งฟรีเควสจะมีขึ้นอยู่นะกดค่อยปุ๊บเราต้องนั่งอ่านนะเห็นนะมันจะมีเขาเมนเห็นไหมเมนกับฟรีนะครับเราก็แค่เล่นฟรีเควสให้ครบกี่รอบนะ3รอบโอเคเดี๋ยวจะตัดกลับมาที่ผมเล่นครบ3รอบนะครับผมนะครับเมื่อเราเล่นครบ3ครั้งจะขึ้นอย่างนี้นะครับผมมันจะขึ้นมาเตือนให้นะครับก็ถัดมาจะเป็นการเคลียร์เลดบอสนะครับผมซึ่งเลดบอสอยู่ใช้ประมาณ3ครั้งก็คือสแตนดาร์ดมันจะมีตรงนี้นะครับกดเพลย์เข้าไปนะครับสแตนดาร์ดคือฝั่งนี้ impossible คือตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้เราสามารถใช้การในการกดเลดได้แบบนี้แต่ส่วนใหญ่ถ้ามาเนี่ยเห็นไหมจะเป็น impossible ส่วนใหญ่นะของผมแต่ผู้เล่นใหม่น่าจะมีสแตนดาร์ดอยู่นะเพราะฉะนั้นในนี้เราสามารถใช้การไปแจมชาวบ้านได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปแจมให้ดูนะครับในเมื่อเราไปแจมหาตัวพี่พวกดับๆหน่อยเอาละครับนี่เราก็จะไปการฟังกับชาวบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะเรามาดูดีกว่าเราได้อะไรบ้างเอ่ยเห็นไหมครับเควสทุกอย่างจะรวมกันให้หมดแล้วนะนี่จะเป็นเคลียร์เลดบอสอิมพอสซิเบิลนะครับผมและนี่จะเป็นการจอยเลดเควสหนึ่งนะครับผมและถัดมาก็จะเป็น impossible raid 10ครั้งก็คือตัวละครมอนสูรเอ้ยเขาเรียกอะไรบอสตัวนี้ต้องใช้ในการล่า10ครั้งนะครับแล้วก็เคลียร์บอสอวตารโอเคผ่านเห็นไหมถ้าเกิดเราเลือกแบบจังหวะที่ดีๆเราสามารถเล่นแพงแค่เควสเดียวก็จะปลดล็อกได้เยอะมากนะครับผมอันนี้คือจะได้แต้มเพราะงั้นเดี๋ยวเรากลับไปดูดีกว่าเพื่อความละเอียดนะครับแค่ทำให้ดูว่าเนี่ยเห็นไหมเราสามารถเคลียร์หลายเควสพร้อมกันได้นะครับผมอันนี้ถัดมาก็จะเป็น Station Quest คล้ายๆกับพวก Station Quest จะคล้ายๆกับ Free Quest นะครับแต่ Station Quest มันจะมีด่านเฉพาะให้อยู่แล้วนะครับผมเลือกเมนู Quest พวกนี้ก็ได้แถมมันจะมีคำว่า Station ซึ่งทุกอย่างที่อยู่ใน Station ตรงนี้เล่นได้หมดนะครับผมเพราะเล่นอันนี้3ครั้งก็จะได้เช่นเดียวกันนะเพราะงั้นผมจะข้ามไปเลยนะครับผมผมไม่ต้องเล่นให้ดูนะถัดมาก็แค่เล่นอาคาลัมเฉยๆนะผมอาคาลัมก็อยู่แค่หน้าโฮมนะครับโฮมถ้าคนเลเวลถึง40แล้วปลดล็อกด่านอาคาลัมแล้วเราสามารถเล่นที่ด่านอาคาลัมนี้ได้นะครับก็แค่เข้ามาเล่นด่านนี้ก็จะได้แล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับหัวข้อเควสอาคาลัมส่วนถัดมาก็จะเป็นไซส์สตอรี่นะครับผมไซส์สตอรี่ก็จะเป็นกดเข้าไปปุ๊บมันจะบอกให้อยู่แล้วนะก็เลือกเอานะครับว่าอยากเล่นเนื้อเรื่องไหนก็เคลียร์เอาได้นะครับเช่นเดียวกันประมาณเท่าไหร่นะ3ครั้งนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นอันนี้เลดบอสทำไปแล้วล็อกอินนะครับล็อกอินก็เป็นปกติใครก็ต้องเวลาเปิดเกมมันก็ต้องล็อกอินกันอยู่แล้วนะมันจะเล่นกันได้ไงล่ะส่วนนี้คือเลดบอสจอยไปแค่ครั้งเดียวนะของนั้นต้องจอยเลดบอสอีกทั้งหมดประมาณ4ครั้งนะเพื่อเคลียร์เควสให้หมดนะที่เหลือก็มีการทดลองอันหนึ่งแล้วกันคือสแตนดาร์ดถ้าสแตนดาร์ดมันจะมีบอสอยู่ตัวหนึ่งนะไม่ใช่มันจะมีแพ็คหนึ่งก็คือดาเดียลเอาอินสแตนดาร์ดนะครับอย่าเลือกผิดแล้วก็เลือกถ้าผมดูนี่อันนี้แล้วก็เลือกคราวนี้ของคนที่เล่นระดับที่น่าจะระดับกลางขึ้นไปเมื่อผ่านเงื่อนไขแล้วสามารถเคลียร์ทีเดียว3ตัวเพราะฉะนั้นเรามาดูดีกว่าถ้า3ตัวเราจะเคลียร์เควสได้จบไหมเพราะนี่เท่ากับ3ตัวเห็นไหมอันนี้คือเล่น3ครั้งแต่นี่คือรวบมัน3ครั้งอยู่ใน1มันจะนับบวกเป็น1หรือเป็น3เดี๋ยวเรามาดูกันนะเพราะว่านี้ต้องการ3ครั้งนะครับผมนับกรอบดองไอ้กล่องมันจะดรอป3ครั้งนะผม
เป็น3แฮ็กดูดิเขาจะนับไม่เอ่ยเห็นไหมถ้ากับว่าถ้าเกิดเคลียร์เควสแบบที่ไปคูณ3เข้าไปก็จะทำให้เหลือขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นระดับผู้เล่นกลางขึ้นไปนะระดับต้นไม่น่าจะยังทำได้นะสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วเราก็จะเห็นไหมได้3ครั้งอันนี้เคลียร์แล้วเป็น MVP เคลียร์เทมเปอร์อเมริกาโซโล่วิด10เทิร์นนะครับเมื่อกี้ไม่ถึง10เทิร์นผมก็เคลียร์ได้100ก็จะได้ไป350นะครับแคมเปญพอยต์กลับมาดูที่วินเทอร์อีกครั้งเพราะฉะนั้นเราจะเคลียร์หมดแล้วนะอันนี้คือที่เหลือผมอธิบายไปแล้วนะเพราะผมไม่ทำให้ดูนะเพราะเป็นยิบยิบย่อยๆนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมาที่วินเทอร์มิชชั่นกันหน่อยแล้วกันนะครับผมคอลเลกต์2,000 ชิปแอดเดอะคาสิโนก็แค่เล่นคาสิโนนะครับ 2,000 ชิปถ้าอยากให้ง่ายๆใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันละกันจริงๆผมทำคลิปวิธีเล่นไปแล้วนะสำหรับคาสิโนสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับเอาละครับเรามาหน้าคาสิโนนะถ้าผมแนะนำให้เร็วที่สุดก็จะเป็นโป๊กเกอร์เพราะสุดท้ายมันอยู่ที่เราคุมได้ซึ่งวิธีเล่นจริงๆเราสามารถไปดูย้อนหลังได้นะผมทำไปแล้วให้เลือกที่ดูการ์ดไว้เก็บจอดคลิปจะสเตทไหมเนาะว้าเป็นไงจริงๆแค่นี้ผมได้ 3,000 ผมก็พอได้แล้วเนี่ยเพราะงั้นผมก็ไม่ต้องเล่นต่อนะเพราะเคยทำคลิปไปแล้วเพราะงั้นผมจะตอบเพย์ให้เราเออร์ไหมกดโน่ครับเราก็ได้คืนไปแล้ว 3 ครับจริงๆเราแค่ถูกคู่เดียวหรือ2คู่เราไม่คู่เดียวไม่นับต้อง2คู่หรือ3ใบเท่านั้นเราก็จะได้พันชิปคืนแน่นอนนะครับโอเคก็จะเป็นการเคลียร์คาสิโนนะครับแบบง่ายๆสุดแล้วนะผมว่าเนี้ยง่ายสุดแล้วโอเคนะครับถัดมาก็จะเป็น Fully Uncapped นะครับผม Fully แสดงว่าต้อง Uncapped เต็มเพราะฉะนั้นเราน่าจะต้องเอา SR มา Fully Uncapped ดีกว่านะซึ่งตอนนี้ผมไม่มีนะจริงๆเราถ้าเราไปตีสักพักเดี๋ยวก็ครบแหละเพราะฉะนั้นผมจะใช้วิธีใช้ช็อปแทนเลยแรกแต้มเลือก SR ไปพร้อมมาใช้ทั้งหมด4อันนะครับผมจะเลขนี่4อันผมก็จะ4อันคราวนี้ผมก็จะอันแคปแต่จริงมันบอกมีทั้ง9นะฟูลี่คือ3ต้องเลิกเฉพาะที่มี3ดาวเต็มนะครับที่จะอันแคปแล้วมีผลเพราะงั้นวุฒิ SR จะอยู่ที่สุดนะครับอย่าไป SR ที่มี5ดาวนะมันจะไม่ช่วยถัดมา Get Co-op 3 Mission นะครับก็คือวิธีเล่นเราก็แค่เลือก Co-op มาอยากให้เร็วนดเนื้อ Normal ไปนะครับเลือกเราต้องดู Mission ก่อน3 Point ใช่ไหม3 Point คือเรื่องเคลียร์ต้องเล่นทั้งหมด5ครั้งใช้ไอเทมที่เป็นรูปนี้1ครั้ง2ครั้งแล้วก็เคลียร์ด่านนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอตัดเลยแล้วกันเพื่อความรวดเร็วนะแล้วจากที่เคลียร์เห็นไหมครับนี่คือผมเลือกที่ฆ่าบอสเห็นไหมคราวนี้เราจะ1 point เพราะฉะนั้นเราก็จะเหลืออีก2อันก็คือการใช้ไอเทมนะใช้ไอเทมกดที่ตรงนี้แต่ไอเทมเรามีหรือเปล่าอาจจะต้องแลกนะโอเคเราไม่มีเราต้องแลกซึ่งถ้าเราจะแลกต้องออกไปแลกก่อนเทรเชอร์เลือกที่เป็นขนนกนะครับเพราะเราต้องการ2ชิ้นขนนกอยู่ไหนเอ่ยนี่ครบไหมเอ่ยไม่มีซะด้วยเพราะงั้นผมขาดขนนกเพราะงั้นผมต้องไปล่าตัวที่เป็นขนนกนั่นเองถ้าขนนกต้องตีตัวเพราะงั้นผมจะเท่ากับการเคลียร์เควสอื่นไปด้วยนะครับเพราะงั้นผมต้องเปลี่ยนเชนเควสไปเป็นนกเทมก็น่าจะดับมังคนเนาะโอเคเพราะงั้นเนี่ยจะเป็นการตัดนะเพราะว่าอันนี้ต้องฆ่าอีก4ตัวใช่ไหมเอาล่ะผมก็หาของมาจนครบแล้วนะแลกได้2อันพอดีแล้วเทรดจริงๆก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันว่าต้องใช้เสียเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันแล้วก็คราวนี้เราแลกเสร็จแล้วครับไปที่ยูทไอเทมนะครับเราก็เลือกไอเทมที่เราโดนบังคับใช้นะครับผม
นะเราก็ได้อีกแต้มหนึ่งคราวนี้ก็จะผ่าน CP Point แล้วนะครับผมทางด้านของข้าจะกลับไปแหละอันนี้เดอะฟอร์มลูปี10ทั้งก็แค่กดเข้าไปมันก็จะมาให้ลูปีคืออยู่ด้านทิกเก็ตนะครับแล้วกดดรอฟรีครั้งแรกจะเป็นบังคับ1 TC อยู่แล้วแต่ถัดมาเราจะหยอดได้ทีมากกว่า10นะครับผมเอ้ยไม่ใช่มากกว่า10ได้เป็น10ผลนะเสร็จเรียบร้อยนะครับผม Change of the character or order to party ก็แค่เลือกตัวละครสลับจบใช่ไหมเลือกไปใส่มั่วๆไปเลยเรียบร้อยนะครับผมเอาเก็บเวปอนแล้วซับหรือซัมมอนก็ได้สอ3ครั้งง่ายๆนะครับเรียกอะไรสักอย่างอัพเกรด3ครั้งเราก็ให้มันกิน3เล็กๆก็ได้เลือกตัวละครเลือกซัมมอนมากดครั้งที่1เลือกอัพเกรดอีกครั้งเรียบร้อยนะครับก็ได้อีกเควสหนึ่งแล้ว Let's weapon skill level using craftsman and wheel ก็คือเป็นการอัพสกิลโดยการใช้ใช้ไอ้ทั้งใช่ไหมก็คือการอัพสกิลก่อนอื่นผมต้องบอกถึงตรงนี้ก่อนกดมา inventory นะครับผมเราเลือกที่ reserve นะครับผมเราเลือกไป SR สักกี่ชิ้นก็ได้ใส่เข้าไปนะครับมันก็จะเป็นอาวุธ SR เข้าไปอยู่ในสกิลนะครับเห็นไหมของมีอยู่ประมาณ3 point ก็ใส่เข้าไปก่อนแล้วคราวนี้เราก็จะมาอัพเลเวลเพราะมันบังคับให้อัพสกิลได้ใช้ไอ้แท่งเพราะงั้นเรากดปุ๊บขึ้นมาใช่ไหมแล้วเลือกมาล่างเลือกอันนี้นะครับเรียบร้อยเห็นไหมก็จะได้อีกเพลย์หนึ่งแล้วนะครับอันนี้จะเป็นอันระบบใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเท่านั้นนะผมก็เลยยังไม่ได้ทำถึงก็เลยต้องทำให้ดูนะครับถัดไปละถัดไปเป็น Clear Battle During Style Time Style Time คือตอนที่มีเกียรติซึ่งอันนี้จะเป็นสำหรับคนที่มีกิลด์นะไม่งั้นถ้าใครไม่มีอาจจะต้องไปสร้างกิลด์เพิ่มขึ้นมาเพื่อทำ Style Time นะถัดมาเป็น Reduce Weapon or Summon ง่ายๆครับกดสบายเรียบร้อย Restore EP ก็แค่การใช้ไอ้เม็ดม่วงแค่นั้นเองนะผมต้องทำให้ดูนะครับผม Change Card ก็ไม่ต้องทำให้ดูแล้วมั้งกด Change กันได้อยู่แล้ว Let's Steep Lucky Tip is on the Gamble กดเข้าไปก็แค่กดอ่านแค่นั้นเองเกียร์ Standard 10ครั้งนะครับผม25ถึง50 Impossible โอเคอันนี้ก็จะไปเรียงอันนี้ก็คือ Clear Standard Rate ด้วยOnly R character ก็คือแรง R เท่านั้นนะแล้วก็จะต้องมี SR แน่นอนโอเคก็จะมีประมาณนี้นะที่เหลือน่าจะคล้ายๆกันแล้วแหละเป็น Impossible บ้าง Colossus ก็จะเป็นเรียงตามตัวละครปกติไม่มีอะไรพิเศษแค่จำนวนกับเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆที่ไม่จำต้องทำให้ดูนะครับส่วน120นี่คนผู้เล่นใหม่น่าจะไม่ถึงนะเพราะงั้นแต้มตรงนี้น่าจะตัดทิ้งได้เลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูหน่อยก็จะเหลือใช้รูเล็ตก็แค่กดหยอดฟรีนะครับผมนะดอรูเล็ตฟรีนะครับรูเล็ตฟรี10พาร์ทดอก็คือที่มันให้อีเวนต์มันเนี่ยให้กดสักครั้งหนึ่งแค่นั้นเองได้แต้มทองนี่ก็คือได้จากการล่า Impossible อยู่แล้วนะครับผมset go in gamble handbook อ่ะโอเคพอเข้าใจแล้วก็มา set go นะครับผมก็กดเข้าไปปุ๊บเลือกอะไรก็ได้อันนี้ character map เลือกเลื่อนมา equipment template เสร็จกดปุ๊บกดเลือก set a go
จบแค่นั้นเองเลยคิดอะไรที่ยากเย็นนะเราถัดไปที่เหลือดูสิเหลืออะไรบ้างที่ต้องบอกกันฟินิชเดย์บอสวิชเชียนเบิร์ดก็คือต้องกดท่าต่อเนื่องกันแค่นั้นเองนะไม่ตายสิไม่ตายพร้อมกัน4คนเนี่ยแล้วก็เป็นการลาสบอสก็จบแล้วอันนี้น่าจะเป็นเคยพิเศษของผู้เล่นใหม่แล้วไอ้ผู้เล่นเก่าแล้วเคลียร์ด่านนี้ของแซนด์บ็อกซ์ก็คือไปด่าคาร่าพิเศษขึ้นมานะครับผมซึ่งอันนี้ผมไม่แนะนำผู้เล่นใหม่เล่นหรอกเพราะมันจะยากเกินไปนะครับผมก็น่าจะมีเท่านี้นะสำหรับวินเทอร์มิชชั่นเท่าที่ผมดูแล้วนะว่าน่าจะอันอื่นน่าจะหากันได้อยู่แล้วนะครับผมผมมาเช็คCreate Guildนะครับอันนี้คือ Create Guildหรือไปจอยก็ได้อันนี้คือไปอ่านโอเคนี้รู้อยู่แล้วมีกระแต้มเทาก็คือตีตัวธรรมดาสแตนดาร์ดนะครับผมอันนี้คือใช้ช็อปสกิลซึ่งทุกอย่างพวกนี้จะทำง่ายๆอยู่แล้วนะรีเซิร์ฟก็อยู่ในหน้านั้นที่ผมเคยทำดูแล้วเคลียร์ด่านเพราะงั้นทุกอย่างที่ลองหาดูให้กดเพลย์ไว้มันจะพาไปถึงจุดที่มันว่าอยู่แล้วนะครับโอเคงั้นเรามาดูรูทของกันดีกว่าตอนนี้อยู่ที่835เพราะฉะนั้นผมจะได้ตัวยอด SSR แน่นอนนะครับ1อันเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการทำให้ดูผมจะหยอดให้ดูเลยแล้วกันโอเคเสร็จเข้าตัวใช่ไหมงั้นก็จะไปที่ drawติ๊กเก็ตนะครับผมคราวนี้เรามาดูดีกว่า SR รอบนี้จะได้เป็นอันหยังยังไงก็รู้นะเพราะงั้นก็ไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นมาโอ้ได้แวมปี้กับมังกรคู่ใจนะครับผมไม่เร็วไม่เร็วแต่มีใช้เอฟเฟกต์ DN เอฟเฟกต์ to MC medium boost to water light water attack the honorable turn part ก็อันนี้ดูไม่เร็วแต่ข้างล่างก็ดูจบเลยถ้าที่เป็น attack กันผมว่าจะดีมากอย่างนี้เนี่ยโอเคนะครับก็เดฟเฟนถือว่าโชคดีได้ตัวไม่ซ้ำนะครับผมก็ไม่แน่ใจหรอกนะจะมีตัวอีเวนต์หรือเปล่าเพราะตัวมันเขียนว่าอีเวนต์ด้วยนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นก็วัดดวงกันเองนะครับท่านผู้ชมเอาละครับก็หลังจากที่เราได้รู้นะครับว่าเราหยอดกระชับปิ้นมาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะหยอดให้ดูนะครับ40หมุนของผมนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เขาก็จะรีกลับมาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมก็คือน่าจะมีดอลเลทอัพที่เป็นคริสต์มาสซะส่วนใหญ่นะเดี๋ยวลองมาเช็คดูนะครับคาแรคเตอร์นะจะขึ้นดอลเลทอัพแล้วเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็จะมีโอกาสได้พวกคริสต์มาสชุดใหม่นะรู้สึกชุดใหม่เท่านั้นนะที่เป็นดอลเลทอัพถ้าเกิดตัวชุดเก่าชุดเก่าก็โอเคดอลเลทอัพทุกชุดนะครับขอเป็นคริสต์มาสทุกตัวเลยอันนี้ก็คริสต์มาสนะครับเพราะงั้นอยู่ที่ดวงแล้วครับว่าเราจะได้ตัวไหนหรือจะไม่ได้เลยนะครับผมแต่ยังไงก็ยังมีโอกาสอีกหลายวันนะครับผมเพราะตู้กว่าจะรีคีก็ประมาณวันที่25นะครับก็ประมาณ3วันเห็นจะได้นะครับผมโอเคเรามาดูดีกว่า4หมุนแห่งความเกลือแหมอันแรกก็เกลือแล้วแน่นอนครับถ้าเกิดขึ้นครบทุกอันนี่คือเกลือแน่นอนแล้วนี่ก็จะเป็นมิชชั่น CP นะครับผมไอ้คล้ายวินเทอร์แคมเปญนะครับครั้งที่2ไม่น่าได้อีกแล้วฮะไม่แน่โอ้ยคูณอะไรเนี่ยเราบอกไปขอใหม่เป็นเอสอาร์ก็โอเคนั่นน้องได้อยู่โอเคอยู่ยายะแม่แต่ว่าสาได้แล้วเสียดายเหมือนกันนะแต่ก็ถือว่ายังดีนะในการหยอดฟรีแล้วได้มาอันหนึ่งโอ้ว้าวขอดีๆนะครับขอดีนะครับจริงๆๆๆสุดท้ายป่ะไม่ใช่สุดท้ายนี่ไม่น่าจะของดีแล้วมั้งแกนดี้ฮะไม่เป็นไรเอาไปอัพต่อได้อยู่นะครับผมก็ถือว่าไม่เลว2ครั้งแสดงว่าครั้งนี้ต้องเกลือแน่นอนนะครับเห็นไหมบอกแล้ว
เรียบร้อยก็ได้ประมาณ2 SR จาก4ก็ถือว่าไม่เร็วแต่แค่ไม่ได้ตัวที่คูณเท่านั้นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ของ ID หลักนะครับเอาละครับก็ถือว่าจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับอีเวนต์ของวันปีใหม่และอีเวนต์ Winter Special นะครับก็อย่าลืมทำกันนะครับเพราะว่าจะได้ของฟรีกันนะครับผมส่วนยอดที่ผมไม่ทำของ ID ลองเพราะว่าสุดท้ายได้ของดีไงก็คือก็ ID ลองอย่างนั้นนะครับแต่ผมพูดให้ฟังแล้วกันนะ120หมุนผมได้แค่2 SSR ครับอันนั้นคือ ID ลองนะกับผม40หมุน2 SSR เช่นเดียวกันนะสำหรับตัว ID หลักนะครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆได้เยอะในช่วงเนี้ยสำหรับผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นผลอะไรเท่าไหร่หรอกเราจะได้เห็นผลจริงน่าจะต้องรอตอนที่มีคูณสอนครับน่าจะดีผลดีที่สุดนะครับแล้วก็มันจะมีเหตุการณ์บางอย่างเวลาเราเปิดมากาชาปินที่ผมไปดูใน Twitter นะจะมีบางคนแบบอยู่ดีจากได้10หมุนอะกงล้อไม่เปลี่ยนหมุนกลายเป็น100หมุน200หมุนเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่สามารถคาดเดาได้แน่นอนว่าจะเห็นได้เมื่อไหร่นะแต่ผมไปเห็นมามีหลายคนได้แบบนี้มาก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้เหมือนกันบ้างนะครับผมแต่อยากให้ได้ตอนช่วงคูณ2มากกว่านะครับเพราะช่วงนี้อย่างที่บอกครับเมื่อกี้ผม120หมุนของ ID ลองนี่แทบไม่ได้เลยนะครับผมกลายว่า ID หลักที่40หมุนเทียบเท่ากับ ID ลองนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลข้อใดผิดพลาดก็ต้องฝากขออภัยแล้วก็ถ้าเกิดไม่เข้าใจไหนลองคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับผมถ้าตอบให้ได้ผมก็จะตอบให้นะครับผมและที่สำคัญถ้าท่านผู้ชมท่านใดถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยสับสนุนใน YouTube ส่วนผู้ชมทางด้าน Facebook อย่าลืมกดถูกใจเพจและติดตามเพจไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่กันคราวหน้ากับคลิปเกม Grand Blue Fantasy นะครับผมหวังว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกคนหยอดได้ SSR กันทุกคนนะครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย